เมปฏิดาเปิดภาพตัวเองคืนจอละครอีกครั้งดูจากหน้าก็รู้บทนี้แม่ฟินมากยกระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครกรงดอกสร้อยที่ขนเอาทัพนักแสดงมากฝีมือขึ้นมาประชันบทบาทกันอย่างถึงเครื่องภายใต้การดูแลของผู้จัดคนเก่งเมย์ปฏิดากำเนิดพลอยแถมล่าสุดละครเรื่องนี้ก็ยังมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟนละครต้องอุทานร้องว้าวเมื่อเมปฐิดาเอ่ยปากชวนเพื่อนรักเพื่อนซีฮานาทัศนาวลัยและน้องชายคนสนิทโอมคณินมาร่วมเข้าฉากเข้าซีนกันแบบพร้อมหน้าแถมบทบาทที่ได้รับก็ยังเป็นถึงไฮโซสาวสายเปเทเงินเททองให้หนุ่มหล่อนักต้มตุ๋นจนหมดหน้าตักซึ่งนอกจากเมปฐิดาจะหยิบเอาโมเมนต์ดังกล่าวขึ้นมาโพสแซวตัวเองขำๆพร้อมทั้งฝากคำขอบคุณส่งตรงไปถึงฮานาและโอมผ่านอินสตาแกรมเมฟวงแล้วเจ้าตัวก็ยังถูกบรรดาแฟนละครสาดคอมเมนต์ชื่นชมเรื่องอินเนอร์การแสดงด้วยว่าจริตคุณแม่ในบทนี้มาเต็มทั้งสีหน้าและท่าทางจริงๆแอบมาเล่นเป็นไฮโซสาวสายเปพูดแล้วหนึ่งกรงดอกสร้อยแอบเคลื่อนขอบคุณน้องโอมที่มารับเชิญพิเศษให้ในบทนครินทร์หนุ่มนักต้มตุ๋นจอมหลวงโลกในละครให้พี่นะคะขอบคุณฮาน่าด้วยที่บอกปุ๊บมาปั๊บมาช่วยเล่นเป็นไฮโซสาวอีกหนึ่งขอบคุณค่ะ